น้องๆทราบไหมคะว่าที่เทคนิคบ้านค่ายในระดับปวส.มีสาขาอะไรให้เลือกเรียนกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับรายการเด็กเทคนิคบ้านค่ายขี้โม้นะครับในตอนนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราได้แนะนำสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือปวช.ไปแล้วนะครับว่ามีสาขาวิชาอะไรที่น่าเรียนบ้างนะครับวันนี้เป็นคิวของปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับว่าที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมีสาขาวิชาอะไรบ้างที่มาแนะนำให้พวกเราผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนนะครับอย่างที่บอกนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงว่าวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100% นะครับทุกสาขาวิชานะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจะเป็นนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีทั้งวิทยาลัยนะครับมาดูกันว่าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนี้จะมีสาขาอะไรอ๋อลืมบอกไปบ้างในปี65นี้นะครับปีการศึกษา2565นี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเปิดสาขาวิชาใหม่2สาขาวิชานะครับได้แก่สาขาแมคคาโทนิกและหุ่นยนต์นะครับแล้วก็สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับผู้ที่สนใจวางแผนแล้วก็เตรียมตัวมาสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.สาขาวิชาอะไรบ้างมาดูกันเลยครับสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปวส.ทวิภาคีที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมีดังต่อไปนี้สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานแม่พิมพ์โลหะสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขางานอุตสาหกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สาขางานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoTสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขางานก่อสร้างสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนสาขางานการจัดการคลังสินค้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขางานธุรกิจอาหารและบริการสาขาวิชาการโรงแรมสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่มนั่นก็คือสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายทำการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เป็นปวส.ในรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชานะครับสำหรับผู้ที่สนใจเลือกสาขาวิชาที่ใช่ที่ชอบแล้วมาสมัครได้เลยที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับอย่ารอเวลาอย่ารอโอกาสให้ไปถึงนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยตัวเราเองนะครับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทางเลือกดีๆของคนรุ่นใหม่เรียนเลยจบแล้วมีงานทำนะครับ BKTech Oh Yes นะครับอนาคตที่สดใสเทคนิคบ้านค่ายใช่เลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกให้กับพวกเราในการเรียนสายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเราเป็นผู้นำด้านนี้นะครับเรายืนหนึ่งเรื่องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะครับติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้ที่ตามช่องทางนี้นะครับหรืออยากจะสอบถามอะไรต่างๆที่038017941 038017941ในวันเวลาราชการนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับที่แฟนเพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับ BKTech DME นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ